มากๆเลยนะครับเมื่อตะกี้นี้ขอบคุณค่ะเด้พร้อมไหมครับชอบไหมฮะขอเสียงกรี๊ดอีกทีโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจมากๆในวันนี้นะครับเราได้มาเจอกันวันนี้แล้วอย่างที่บอกนะครับว่าแฟนๆชาวไทยก็เฝ้ารอที่จะเจอคุณเซจองวันนี้เหมือนกันอยากจะทักทายแฟนๆยังไงบ้างเชิญเลยครับสวัสดีค่ะ진짜세상타이너무너무보고싶었어요랑랑카네두분반주세요세상타이진짜처음에들어와서 세상들보는데눈물이울컥해가지고뭐참고꽃길불렀거든요진짜너무너무보고싶었어요그나중에들어와서웨킹이야뭐한세상흙눈타짜라이면디디어카딱딱딱눈타와이러고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 น่ารักมากๆเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็น first fan meeting เลยนะครับกับ2000 and 22นะครับเซจองเซซันไดอารี่นั่นเองหรือว่าเป็นการทัวร์เอเชียนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาอยู่ที่นี่แล้วกับประเทศไทยแล้วก็เซซันชาวไทยทุกคนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้มาเจอแฟนๆชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นความตั้งใจของคุณเซจองด้วยเจอปุ๊บอยากจะมีความในใจอะไรบอกเซซันไทยเริ่มต้นสักนิดนึงก่อนไหมครับเอ็มกูเข้าชมตัวเดียวสิ่งที่อยากจะพูดเหรอคะอิตาซาลังเหรอรักเหรอรักเหรอเรื่องนี้ก็แต่จริงๆ계속아까했던말그대로인것같아요너무보고싶었고사랑하고이말을진심으로눈보고전해주고싶었어요이렇게볼일이너무없다보니까항상멀리서이렇게응원해주시는것만딱봤잖아요근데이렇게직접마주하게되니까속이막뜨겁고뭔가울컥울컥하는게계속올라오는것같아요그거는그말그대로인것같아요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 그말그대로เซจองแบบว่าถึงแม้จะอยู่ระยะห่างไกลมากๆแต่ว่าก็อยากจะแบบเจอการตัวเป็นๆแบบนี้แล้วก็อยากจะพูดต่อหน้าแบบนี้ว่ารักที่ถึงเด้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวเยอะเลยที่จะถามคุณเซจองนะครับเพราะว่ามีแฟนๆติดตามละครมาเยอะมากแล้วก็อยากรู้จักตัวตนอยากรู้จักตัวจริงวันนี้มากๆนะครับเริ่มต้นก่อนเลยมาเมืองไทยปั๊บทำอะไรไปแล้วบ้างเชิญ이번에왔을때요감이요아네이번에왔을때는아사실비행기가너무늦게도착해가지고바로자느라못봤는데그냥난너무늦게가그래너왔냐네오늘가근데저번제가놀러왔을때는오자마자푸른콩커리맛있는집계속찾았었어요แต่ครั้งก่อนที่มาเมืองไทยเนี่ยก็พยายามตามหาร้านที่ทำปูผัดผงกะหรี่อร่อย제진짜최애음식이에요เป็นอาหารที่ส่วนตัวชอบมากที่สุดเลยครับปูผัดผงกะหรี่ได้กินอย่างเดียวไหมครับหรือว่าได้กินอย่างอื่นด้วยผัดผงกะหรี่랑다른거는이제당연히쏨땀이랑팟타이랑이런거네다먹었는데역시나ผัดผงกะหรี่를이길수없어แน่นอนว่าก็ทานพวกส้มตำทานอะไรต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรสามารถเอาชนะปูผัดผงกะหรี่ได้แต่ว่าที่บอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าแฟนมิตติ้งเนี่ยได้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วนะครับได้ข่าวว่าไปหลายที่เลยโดยเฉพาะไปที่ภูเก็ตมาด้วยไปเที่ยวภูเก็ตมาไปเล่นทะเลมาเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นยังไงบ้างครับ일단제가생각보다운동신경이좋지는않아요คือจริงๆแล้วดิฉันมีเซนส์ในด้านการกีฬาสูงใช่ไหมครับทุกคนเด็ก근데저뿐만아니라가족들다같이서핑도전했을때저희엄마도나이가꽤있으시거든요그진짜서프야ไม่ใช่เฉพาะตัวฉันคนเดียวนะครับแต่ว่าครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยก็อายุเยอะอยู่นะครับ근데모두네번안에성공했어요แต่ทุกคนสามารถเซิร์ฟได้ใน4ครั้งเท่านั้นครับ즉저는유전자를타고갔다는거죠นั่นแปลว่ายีนของฉันมันดีอยู่แล้วเด้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 แล้วที่สำคัญคือมีหลายคนถามเป็นห่วงคือคนไทยเห็นแล้วเป็นห่วงว่าเอ๊ะกลัวไหมครับกลัวไหมกับการเล่นกระดานโต้ขึ้นกลัวไหมกับอะไรที่เป็นแอดเวนเจอร์บนทะเลแบบนั้น전혀จุกโก้ไม่เลยไม่กลัวเลยครับเด้그리고이제그연기자선배님들중에서핑을좋아하시는선배님들이진짜많으세요แล้วก็ในบรรดารุ่นพี่ที่เป็นนักแสดงด้วยกันเนี่ยก็ม
็มีคนที่ชอบการเซิร์ฟอยู่แล้วเยอะด้วยนะครับ근데그이유가연기랑서핑이랑은근비슷한것같다라고많이표현해주시거든요ซึ่งพี่ๆเหล่านั้นก็บอกว่าที่นักแสดงชอบโต้คลื่นเนี่ยเพราะว่าการแสดงโต้คลื่นมันมีอะไรที่ใกล้เคียงกันอยู่파도가다가올때까지가만히보고기다릴줄아는게이제배우로서의감정을다루는법이다라고말씀하시는데이번에서핑배우면서무슨말인지알것같다얘기를느꼈던것같아요네ซึ่งพี่ๆเขาบอกว่าการที่เรายืนรอนั่งรอนิ่งจนกว่าพายุไม่ใช่พายุจนกว่าคลื่นจะถาโถมเข้ามาเราต้องรู้จักควบคุมตัวเองเป็นไปคล้ายๆกับการแสดงเดิมเพราะฉะนั้นครั้งนี้ไปเราโต้คลื่นเนี่ยก็เลยลองดูลองออกก็เลยรู้สึกได้ว่าที่พี่ๆเขาพูดอย่างนั้นจริงๆด้วยก็เลยชอบด้วยนะครับเพราะว่ามันได้ฝึกหลายๆอย่างนอกจากจะสนุกแล้วยังได้ฝึกทักษะหลายๆอย่างในการโตขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ได้ข่าวว่าไม่ได้ไปแค่ภูเก็ตอย่างเดียวช่วงนี้เป็นช่วงที่พักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยไปเที่ยวที่โอ้ได้ข่าวว่ามีไปเที่ยวที่อเมริกาด้วยใช่ไหมฮะเบ้미국갔을때는이제개인적으로행사 UCLA 그대학교이제행사를제가해야돼가지고찾아봤는데이때그래도나름드라마끝나고처음떠나는해외여행이라서매니저님하고같이디즈니랜드가고또할수있는산타모니카비치도가고최대한여행을즐기려고노력했던것같아요그จริงๆแล้วการไปครั้งที่อเมริกาเนี่ยเป็นการไปเพราะงานนะครับเป็นงานของมหาวิทยาลัย UCLA แต่ว่าเป็นการไปต่างประเทศในหลังจากที่ถ่ายทำละครเสร็จใหม่ก็เลยไปกับพี่ๆเมเนเจอร์แล้วก็ไปที่ดิสนีย์แลนด์แล้วก็ไปที่ซานตาโมนิกาด้วยก็พยายามที่จะสนุกกับการท่องเที่ยวในครั้งนี้มากที่สุดครับถือว่าไปเที่ยวมากๆแบบนี้ไปพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตหรือว่าจะเป็นที่ยุโรปอเมริกาก็ตามนะครับไปเที่ยวแบบนี้มันรู้สึกมันชาร์จพลังให้กับเรายังไงบ้างไหมครับหรือว่าเป็นการพักผ่อนแบบ되는것같아요근데확실한건저만의좀틈이필요해요글쓸틈이라든지좀혼자만의생각에정리하는시간이무조건필요하고그리고갈때꼭이루고자하는목표하나씩은갖고가요예를들면피켓갈때도이번에푸사콘을꼭먹어야지이런것처럼그래서그걸이루고나면그래도이번휴가는잘보냈다이런만족감은없는것같아요그내가뭔가차가넣은다แต่ว่าเวลาไปท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยก็จะพยายามต้องคิดว่าต้องมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาของตัวเองอาจจะเป็นเวลาในการเขียนบางอย่างหรือว่าเวลาจะคิดบางอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเวลาที่จะไปท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยเราจะมีการตั้งเป้าหมายไว้บางอย่างไว้ก่อนที่จะเที่ยวเสมอยกตัวอย่างเช่นมาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยก็แบบว่าจะต้องกินภูผาภูเก็ตที่อร่อยที่สุดที่ได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าว่าเราสามารถที่จะใช้เวลาได้มีเวลาส่วนตัวแล้วก็ลงถึงทำเป้าหมายที่เราตั้งไว้สำเร็จเนี่ยก็ถือว่าเราก็จะกลับมาคิดว่าอ๋อการท่องเที่ยวครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยเมื่อกี้ประโยคยาวมากแต่ว่าฟังแล้วแบบโอ้คือเข้าใจคือฟังทีนึงรึ่งเดียวเลยนะครับผมน่ารักไหมครับจะพูดสั้นพูดยาวน่ารักหมดอยู่แล้วครับใช่ไม่ใช่มาถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องผลงานล่าสุดดีกว่าได้ข่าวว่าเพิ่งจบไปด้วยนะครับกับเรื่องของ Today เว็บตูนนะครับเรื่องนี้ใครดูแล้วยกมือหน่อยแม่ชอบไม่ชอบสนุกไหมทุกคนชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเป็นผลงานแบบไหนสำหรับคุณเซจอง일단두번째꿈을꾸기시작한마음이의일대기를그리는내용인데요네그만맨เรื่องราวที่ว่าถึงความฝันที่สองของมาอื่นนะครับ근데진짜이드라마찍으면서저자체도정말위로를많이받았었거든요ซึ่งตอนที่ถ่ายภาพยนตร์ผ่านซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยตัวส่วนตัวเองเซจองเองก็ได้รับการปลอบใจค่อนข้างเยอะทีเดียวครับ그래서보시는분들도꼭보면서같이위로를받았으면좋겠다생각이들었는데이렇게팬분들이많이봐주셔서진심으로감사드리고꼭위로전달되기를바랍니다ก็คิดว่าถ้าแฟนๆได้ชมการนี้ก็คงจะได้การกำลังใจการปลอบใจเหมือนเซจองแต่ว่าเห็นว่าแฟนๆได้ชมกันเยอะขนาดนี้ก็คิดว่าอยากให้ทุกคนได้รับกำลังใจได้รับการปลอบใจเหมือนที่เซจองได้รับทุกคนนะคะเดเพราะทุกคนชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะครับอยากจะบอกคุณเซจองว่าประทับใจในเรื่องนี้จริงๆเดแล้วก็ได้ข่าวว่าสำหรับแฟนมีติ้งในวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นโลกของคุณเซจองเองเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณเซจองตั้งใจมากๆเลยนะครับตั้งแต่เพลงแรกเลยเพลงเมื่อกี้เปิดตัวมาเพราะมาก
คือผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนผมคือได้ฟังร้องสดๆร้องจริงๆตรงนี้ทุกคนรู้สึกประทับใจมากทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกในการเปิดแฟนมีตติ้งในวันนี้ครับ가장 기본적인 이유는 저한테 지금 레벨 체크를 해보기 가장 좋은 곡이라서 그런 것도 있고요. 그 지금 제 본이 딱딱하니까 그 메카 체크 레벨 컨셉 정해 가지고. 그리고 지금의 저를 있게 해준 곡이기도 하고. 그리고 본 플레이팅 한 해 미세 정된 건데. 그리고 이렇게 해외 팬미팅 오는 이 길 자체가 저한테는 굉장히 꽃길처럼 아름답고 행복했거든요. แล้วก็การที่ได้มาแฟนมิตติ้งในต่างประเทศแบบนี้การเดินทางมามันเปรียบเสมือนดอกป่าทางที่ดอกโรยด้วยดอกไม้นะครับ그래서정말여러가지의미를담아서꽃길통틀어서제일첫번째노래를불러서보셨던것같습니다ซึ่งก็จะประกอบความหมายที่ดีเหล่านี้รวมกันก็เลยตัดสินใจเลือกเพลงนี้กับ Flower เลยครับนอกจากวันนี้นะครับจะได้มาเจอตัวเป็นๆแบบนี้แล้วนะครับได้เห็นความน่ารักเห็นความสดใสของคุณเซจองแบบนี้แล้วนะครับเรื่องเพลงวันนี้บอกเลยว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่คือกำไรจริงๆจะได้ฟังหลายเพลงหลายความหมายหลายมิติมากๆ